30,000ต้องมีเงินเหลือเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะหากคุณลูกค้าต้องการขอกู้ 30,000 บาทคุณลูกค้าควรมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทต่อเดือนโดยธนาคารจะให้ผ่อนสูงสุด5ปีดังนั้นยอดผ่อนจะอยู่ที่900บาทต่อเดือนซึ่งคุณลูกค้าควรมีเงินเหลือในบัญชีให้มากกว่ายอดผ่อนต่อเดือนค่ะและควรมีเงินเข้าออกบัญชีหรือที่เรียกว่าเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนอกจากเรื่องการเดินบัญชีแล้วธนาคารยังดูเรื่องอื่นๆประกอบการอนุมัติสินเชื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาหรือภาระหนี้ในปัจจุบันดังนั้นการเริ่มสร้างประวัติทางการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่ารายได้เท่านี้จะกู้ได้เท่าไหร่ต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่จะผ่อนไหวไหมคำนวณกันยังไงมาสอบถามพนักงานที่สาขาได้นะคะหรือจะใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อก็เข้าเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยแล้วค้นหาเครื่องมือคำนวณสินเชื่อได้เลยค่ะส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเคแบงค์ช่วยเรื่องกู้รู้จริง